ขณะนี้เด็กพอมีอาการรู้ตัวโดยมีพ่อแม่และก็ป้าของเด็กเนี่ยกำลังจะขอย้ายจากโรงพยาบาลปทุมเวชไปสู่โรงพยาบาลกรุงเทพครับครับครับอาการของเด็กเป็นยังไงฮะคือก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ได้สติอะไรฮะพอขยับตัวอะไรได้ฉะนั้นที่ท่านยังไม่สามารถอะไรพูดอะไรได้อย่างเดียวเลยตอนนี้ยังอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลอยู่ครับครับคุณอนันต์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงครับคือเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงครับโดยมีแม่แล้วก็ป้าแล้วก็เด็ก2คนซึ่งจะมาเรียนพิเศษที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับบังเอิญว่าแม่เข้ามาในห้างไม่มีที่จอดก็เลยบอกให้ลูก2คนลงรถขึ้นไปเรียนก่อนครับโดยแม่ก็วนรถไปหาที่จอดอยู่ครับระหว่างที่เด็กเนี่ยจะต้องขึ้นไปเรียนที่ชั้น3ได้ขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยจากชั้น1ชั้น2ขึ้นชั้น2ระหว่างชั้น3เนี่ยบังเอิญว่าก้มลงไปมองงานครับมองงานที่ข้างล่างที่จัดแสดงอยู่ครับในบังเอิญว่าระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยหัวระหว่างหัวกับเพดานเนี่ยกำลังชนกันพอดีแล้วก็เลยหนีบเข้าไปครับครับหนีบเข้าไประหว่างช่องพอดีเลยครับหัวน้องที่ไปติดครับผมไอ้บันไดเลื่อนเนี่ยตรงที่มือจับเนี่ยมันก็เลยดึงเส้นผมเข้าไปค้างติดอยู่ด้วยครับฮะก็เลยเด็กหมดสติหมดตรงนั้นเลยฮะก็ทางเจ้าที่รปภ.ได้มาหยุดลิฟต์ไอ้หยุดบันไดเลื่อนหยุดแล้วก็ถึงได้ช่วยเหลือกันออกมาครับฮะใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่เหมือนกันนะครับครับตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลปทุมเวชครับตอนนี้มันกำลังจะเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วครับครับคือที่โรงพยาบาลปทุมเวชนี่คือไม่สามารถรักษาอาการได้เพราะอาการหนักใช่ไหมครับทางฟิวเจอร์ปาร์คเขานำส่งโรงพยาบาลปทุมเวชให้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่ทีนี้พ่อแม่เด็กต้องการย้ายก็เลยทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ย้ายครับครับครับทางฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเขารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับคุณอนันต์ผมคุยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาก็บอกว่าทางผู้บริหารสั่งให้ช่วยเหลือเต็มที่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมทั้งเรื่องเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลปทุมเวชไปโรงพยาบาลกรุงเทพก็พร้อมที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดซึ่งงานนี้เขาจะดูแลให้ทั้งหมดครับครับขอบคุณครับคุณอนันต์ครับครับสวัสดีครับ